วันนี้นะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเช้ามาเนี่ยผมจะคุยนิดเดียวนะครับในเรื่องของ agenda นะครับของซีรีส์ทั้งหมดนะครับเพราะว่างานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยได้ dialogue กับทางแบงก์ละว่าเราพบว่ามันมี3แก็ปนะครับของการพัฒนาเชิงพื้นที่ของการพัฒนาเมืองที่มันเป็นแก็ปขนาดใหญ่มากเลยแก็ปนี้แปลว่าช่องว่างนะครับที่เราต้องก้าวข้ามกันนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นที่1นะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคุยกันนะครับโดยเฉพาะ direction นะครับว่าโดยเฉพาะคำถามอันหนึ่งที่ inspiring มาจากทางพี่แมมพี่สุรเดชแล้วก็ทางพี่ประรัตแล้วก็ทุกๆคนมาเลยว่า why นะครับทำไมเราถึงมาทำตรงนี้กันนะครับนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งอันที่สองที่เราจะมานั่งคุยกันว่าทำไมนะครับซึ่งมีโอกาสดีด้วยก็ได้มีโอกาสได้ชวนพี่ส้มจากทางสภาพัฒน์มาคุยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราบรรลุไปนะครับว่าเราเห็นเป้าร่วมนะครับว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญนะครับมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะมากมายแต่สิ่งเราพบว่าเรื่องนี้มันเป็น priority นะครับของไม่ใช่ของเรานะครับเพราะงานพัฒนาเมืองเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเองนะครับมันยากนะครับแต่เรากำลังวางรากฐานนะครับให้กับคนรุ่นต่อไปเนี่ยเขาได้มีแผ่นดินที่มีโอกาสนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้กันสัก15นาทีนะเชิญต่อเลยครับผมดังนั้นที่คุยตรงกี้ก็คือว่าบทบาทของทาง PMUA นะครับหรือว่าปปท.ที่เราคุยถึงเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วมาตรงนี้ได้อย่างไรแล้วมันไปเกี่ยวไงกับกลไกภาครัฐส่วนอื่นนะครับดังนั้นวันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าเราเกิดการรีฟอร์มโดยเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยเรายุบ2กระทรวงรวมกันก็คือกระทรวง Higher Education นะครับกระทรวงอุดมนะครับแล้วก็มีกระทรวงวิทยาศาสตร์มารวมกันก็เป็นกระทรวงอวของเราวันนี้เนื่องจากว่ากระทรวงเนี่ยพอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยโดยการดูงานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเนาะวันนี้งานวิจัยของเราเนี่ยมุ่งเป้านะครับเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทาง PMUA เราหรือทางปปท.เราเนี่ยเข้ามารับ agenda อันหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเราเป็น catalyst นะครับเราไม่ได้ทำแทนฟังก์ชันอื่นๆนะครับเหมือนบทบาทของเราเนี่ยเรากำลังชวนกันทำวันนี้เมื่อเช้าที่เกิดขึ้นก็คือ sandbox sandbox ก็คือมันมีสามารถที่จะเรียนรู้ได้พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะกันระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับระหว่างกระทรวงมานั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้จากตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับหรือจะเป็นงานร่วมกันนะครับที่ทำให้หน่วยงานฟังก์ชันของเราเนี่ยได้มีการคลี่คลายต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าไอ้ process of development มันเร็วมากดังนั้นถ้าเราไม่มีไอ้กลไกการใช้ความรู้ข้อมูลหรืองานวิจัยเข้ามาช่วยในการจัดการ policy เนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะพี่ส้มก็รู้ดีมันเสี่ยงมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราทำคนเดียวไม่ไหวเราก็เลยหาเพื่อนมาทำด้วยนะครับวันนี้ก็ได้หลายหน่วยงานหลายคณะหลายพื้นที่มาทำงานด้วยกันนะครับเชิญต่อเลยครับดังนั้นตะกี้ดีมาร์ตะกี้นะครับเรากำลังทำเรื่องของงานวิจัยนะครับวันนี้เรากำลังทำวิจัยอยู่ทำในสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้นะครับทำสิ่งที่คว่ำให้หงายนะครับนั้นคืองานวิจัยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะครับแต่ว่ามันแตกต่างกับเรื่องอื่นที่ว่ามันสามารถสอบทานได้มันมีหลักการมันมีที่มาที่ไปเพราะนั้นหลายท่านจึงเบสงานต่างๆบนงานวิจัยเพราะมันสามารถสอบทานได้มันมีหลักฐานมันมีประจักษ์นะครับมันถกเถียงได้นะครับดังนั้นบทบาทของเราก็คือเป็น Catalyst for Change นะครับพอไปต่อเนี่ยนะครับพอคุยต่อไปปุ๊บเนี่ยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเล็งเห็นนะครับถ้าไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้ลักษณะหนึ่งของงานวิจัยต่อไปก็คือการ acceleration นะครับมันมีหลายประเด็นที่ท้าทายนะครับแต่มีบางประเด็นที่จำเป็นจะต้องรวมพลังกันเพื่อจะ accelerate นะครับให้มันสู่ความยั่งยืนนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราพบนะครับจากงานของสภาพัฒน์ด้วยจากหลายภาคส่วนด้วยเหมือนที่ตอนเช้าได้คุยกันมันคือ core agenda นะครับคาร์บอนเครดิตนะครับมากกว่า 50% 70% กองที่เมืองนะครับปัญหาทั้งหมดกองที่เมืองและโอกาสก็กองที่เมืองด้วยไม่ใช่ชนบทไม่มีความสำคัญนะครับแต่เมืองคือจุดแตกหักนะครับที่เราจะรอดหรือไม่รอดเท่านั้นเองนั้นปัจจัยของ agglomeration นะครับของการรวมตัวกันเนี่ยไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสอยู่ที่เมืองนั้นนะคน move จากชนบทเนี่ยเข้าสู่เมืองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากในระบบโลกอันหนึ่งก็คือเมืองนะครับเมืองคือสิ่งประดิษฐ์นะครับมนุษย์ได้รังสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่เมโสโปเตเมียนะครับลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสนะครับที่เราเปลี่ยนตัวเองจากออกป่าล่าสัตว์นะครับมาตั้งถิ่นฐานกันอันนี้คือสิ่งประดิษฐ์ของเราดังนั้นสิ่งที่เรากำลังสร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้นะครับไม่ใช่แค่อาคารบ้านเรือน
เรากำลังทำในสิ่งหนึ่งนอกจากฮาร์ดอินฟราสตรักเจอร์ด้วยคือซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ดังนั้นเนี่ยครับงานวิจัยก็เลยชวนพวกเราคิดอะไรคือซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ใหม่อะไรคือเมืองที่เราอยากจะไปกันดังนั้นเมืองที่เราเข้าใจกันจึงไม่ใช่เพียงแค่ที่เราเห็นจากฉากหน้าของกายภาพแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือนโยบายสาธารณะนั่นมันคือการจัดการตัวเองมันคือกลไกความร่วมมือกันซึ่งเป็นซอฟต์อินเทลลิเจนซ์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ชวนกันทำงานเรื่องนี้และหนึ่งในซอฟต์อินเทลลิเจนซ์ที่เราคุยกันก็คือกลไกทางการเงินนะครับเรกูลาทอรี่นะครับเรื่องนี้คุยยาวนะครับถ้ามีโอกาสเย็นนี้คุยกันต่อนะครับเพราะว่าเมืองไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างคืออาการของกลไกความร่วมมือเฉยๆนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังชวนกันวันนี้นะเราเป็นติ้งแทงกันชวนกันคิดนะครับว่าเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับอันนี้เป็นงานของทางสภาพัฒน์นะครับอยู่ที่พี่ส้มคงคุยต่อขออย่าอ้างถึงนะครับวันนี้อยากขอโฆษณาหน่อยหนึ่งแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นแผนที่ผมคิดว่าพวกเราชาวไทยควรจะภูมิใจมากแผนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแผนที่อะไรก็ถูกหมดนะครับแต่ว่าแผนที่ถูกต้องนะครับในฐานะที่คนทำแผนทำยุทธศาสตร์มามันต้องมีเป้าหมายนะครับมันต้องมี priority นะครับเราไม่สามารถทำแผนโดยที่ไม่มี priority ได้การทำแผน without priority is not okay นะครับดังนั้นสำคัญมากของแผนฉบับ13นะพี่ส้มเนาะคือแผนที่มีเป้าหมายเป้าหมายมีเพื่อไว้จะบรรลุนะครับเหมือนโฆษณาหนึ่งของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเป้าหมายไว้ให้พุ่งชนนะครับวันนี้เรามีหมุดหมายนะครับแต่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำความเข้าใจด้วยกันเดี๋ยวพี่ส้มคงมาขยี้ต่อทำไมมันถึงสำคัญนะครับเราเพราะว่ามีหมุดหมายที่สำคัญมากในการดึงเราเข้าจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับซึ่งโควิดมาเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่าไปคุยกับกระทรวงการคลังต่อว่ามันกราฟมันดิ่งลงนะครับถ้าเราไม่ investment นะครับหรือเราไม่ทำที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่โอเคนั้นข้อมูลมันชี้ชัดมากเลยนะครับดังนั้นมีหนึ่งหมุดหมายหนึ่งที่สำคัญมากคือการพัฒนาเมืองนะครับแล้วสภาพัฒน์ก็ได้หารือกันว่าทิศทางมันชัดมากนะครับพัฒนาเมืองไทยทำไมนะครับไม่ได้พาไปทำให้ค้าขายดีขึ้นก็ส่วนหนึ่งแต่พัฒนาเมืองไปทำไมเพื่อทำให้เมืองมันฉลาดนะครับแล้วก็น่าอยู่เห็นไหมมันมีสองคีย์เวิร์ดคำนี้สำคัญมากเพราะว่าเรากำลังไปสู่ตรงนี้นะครับวันนี้สิ่งที่ชวนกันในรัฐที่เราเป็นติ้งแทงด้วยกันเนี่ยเราจะได้มองเห็นแล้วไปคุยต่อว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันน่าอยู่นะครับแล้วน่าอยู่มันคืออะไรเราต้องวัดได้นะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีอินดิเคเตอร์ที่มันเป็นรูปธรรมมากนักเพราะเราเชื่อมั่นว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็น solidarity หรือมันเป็นมติร่วมหรือเป็นสิ่งที่เราเห็นร่วมกันดังนั้นเนี่ยหลังจากตัววันนี้ไปนะครับจะมีแบบสอบถามมาเพื่อให้พวกเรานะครับได้เราแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอินดิเคเตอร์เรื่องเมืองน่าอยู่เนี่ยนะครับเราเห็นด้วยไหมกับทางสภาพัฒน์หรือเรามีไอเดียยังไงบ้างดังนั้นพื้นที่งานวิจัยก็จะเปิดนะครับให้พวกเราได้ร่วมกันคิดนะครับว่าเมืองน่าอยู่แบบนครสวรรค์อาจจะไม่เหมือนกับของเชียงใหม่ก็ได้หรืออาจจะไม่เหมือนของขอนแก่นก็ได้นะครับเราอาจจะมีความคิดที่หลากหลายก็ได้เหมือนที่เราทำในกิจกรรมเช้านะครับข้อมูลต่างๆที่พวกเราร่วมกันทำมาเนี่ยมันจะเป็น cloud sourcing นะครับเพื่อทำให้เราเห็นตรงกันว่าการที่เป็นเมืองน่าอยู่มันมีลักษณะอย่างไรดังนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นนโยบายที่ top down แต่กระบวนการทำของการทำงานร่วมกันเนี่ยที่มีพลังเนี่ยมันคือ solidity นะครับคือการทำให้ทุกคนได้ค่อยๆเห็นร่วมกันเห็นภาพเดียวกันว่าเมืองที่ต้องการจะเป็นอย่างไรเพราะปัญหาที่นายสิทธิพรพูดตอนเช้านะครับมันมีหลายอเจนดาเยอะวันนี้เราเป็นประเทศที่ based on trend based หรือ fashion based นะครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีเปลี่ยนท่านนายกเปลี่ยนกระแสก็มาอีกอันนึงแล้วนะครับคนหน้างานจะตายเอานะครับเพราะปรับไม่ทันถ้าเราเอาคำใส่ไม่ทันก็ของประมาณไม่ได้ไม่โอเคนะครับมันเหนื่อยนะครับคนทำงานมันเหนื่อยไม่เป็นไรปรับไปนะครับแต่ principle ของการพัฒนาต้องไม่เปลี่ยนนะครับมันต้องยืนหยัดในระดับหนึ่งเพื่อทำให้การพัฒนามันสามารถที่เดินต่อไปได้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปตามกระแสแฟชั่นมันไม่โอเคนะเพราะเงินเราไม่ใช่มีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราในฐานะที่อยู่ในภาคท้องถิ่นกันต้องช่วยกันตัดสินใจในไอ้ span of control ที่เราพอควบคุมได้ว่าเมื่อเราจะไปทำไหนเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้นะครับมันต้องเลือกสักอย่างถ้า priority มันถูกต้องที่สุดถูกต้องมันต้องไม่เกินสามอันนี้นะครับอันนี้คือ movement ที่มันเกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้นะครับผมพวกเราเป็นคนกลุ่มที่มีความเชื่อว่าทำคนเดียวไม่ได้วันนี้ในสิ่งที่ชาญสภาพัฒน์แล้วก็ทางหลายหน่วยงานที่ได้การร่วมมือกันเรากำลังคุยกันในเรื่องของคนทำงานในเรื่องของ alignment นะครับว่าจะทำงานยังไงเพื่อทำให้หน้างานของเราเกิดขึ้นได้เรานะครับอย่างที่เราพบว่าท้องถิ่นทำคนเดียวไม่ได้นายกที่ฉลาดนะครับ
ต้องไม่ทำงานเองใช่ไหมครับเราจะสั่งงานแล้วถ้ามันโอเคเนี่ยประชาชนมีอยู่คนทำช่วยท่านทำด้วยถ้าท่านทำคนเดียวนะครับแค่จับแมวลงถนนแล้วก็ให้สามีกับภรรยาไม่ตีกันท่านก็หมดเวลาแล้วนะครับอันนี้คือคนการงานทำงานนะเนี่ยอะไรแอนนี่สำคัญมากนะครับวันนี้เราเจอปัญหาสักนิดเด็ดนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ now or never นะครับเรานี้อะไรแอนเป็นอย่างยิ่งไม่ได้เพื่อใครครับเพื่อบ้านของคุณเองนะครับเพื่อบ้านของคุณนิ่มเองที่สระบุรีถ้าคุณนิ่มทำสำเร็จคุณนิ่มก็อยู่สระบุรีต่อแต่ด้วยอินคัมคุณนิ่มขนาดนี้นะครับถ้าคุณนิ่มทำสำเร็จยังไงคุณนิ่มก็ต้องย้ายออกสระบุรีต้องมีที่อยู่ที่โอกาสมากกว่ามีข้อมูลชัดเจนมากดังนั้นมันเป็นจึงเป็น principle ที่สำคัญมากของกลไกรัฐบาลเมืองนะครับว่าทำไมถึงทำแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการประชุมที่23ที่ผ่านมาว่าทีมหนึ่งกำลังร่วมกันทำงานในเรื่องของ data city infrastructureนะครับนั้นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานในวันนี้นะครับไม่ใช่ถนนน้ำไฟต่อไปนะหนึ่งในagendaที่แต่ละเมืองควรจะเข้าไปลงทุนร่วมก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและข้อมูลนะครับเพราะจะเป็นน้ำมันที่สำคัญเป็นซอสที่สำคัญในการจัดการเศรษฐกิจต่อไปนะนี่เป็นagendaอยู่ที่อาจารย์หาดีกันนั้นโดยเร็วๆนะครับชาญฉลาดภาพนี้คงเป็นภาพที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยเราที่พุ่งโตนะครับพินพุ่งโตนะครับวันทุกอย่างมันกองที่กรุงเทพหมดภาพแสงไฟที่ทางกระทรวงการคลังได้คุยตะกี้ก็ชี้ให้เห็นนึงครับว่าเราสามารถมีข้อมูลที่จะเห็นด้วยกันละนะหลังจากนี้ต่อไปเราคงได้มีข้อมูลที่เผยแพร่แล้วก็ได้เรียนรู้ต่อกันนะครับความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นที่ท้องสำคัญมากนะครับเราพบว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปอ่ะยังไงก็หนีไม่พ้นความเหลื่อมล้ำดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราคลี่เรื่องเมืองของเราเนี่ยครับประกอบด้วยอะไรบ้างภาพนี้เป็นภาพหนึ่งนะครับซึ่งจะชวนพวกเราดูนะครับว่าเมืองของเราไม่ใช่แค่กายภาพไม่ใช่แค่ระบบรถเมล์ไม่ใช่แค่ถนนไม่ใช่แค่บ้านเมืองของเราประกอบด้วยตัวส่วนของฮาร์ดอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดต้องการการลงทุนครับทั้งหมดต้องการการลงทุนไม่สามารถทำงานได้นะครับโดยที่ไม่ลงมือทำนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันต้องมีเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันแปลว่าแต่ละอันเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับและนำมาสู่agendaข้างบนด้วยดังนั้นหัวใจของเมืองที่เป็นเมืองมีชีวิตเนี่ยก็เป็นเมืองที่เกิดด้วยจากระบบเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นโครงร่างที่สำคัญมากในการที่จะคลี่คลายตัวชี้วัดต่อนะครับซึ่งก็ชวนพวกเราทุกคนทำด้วยกันนะครับในฐานะที่เข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับ participation แล้วผมชวนทุกคนเป็นนักวิจัยนะครับในการรวมกันคิดนะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่เราจะมาดูเมืองของเราเนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเห็นนะครับว่ามันมีทั้งทรัพยากรมีทั้งวัฒนธรรมมีทั้ง regulation มีทั้ง digital infrastructure และ digital infrastructure มีทั้งคนที่มาเยี่ยมเยือนเราและมีทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับนำไปสู่กิจกรรมต่างๆดังนั้นเมืองที่น่าอยู่นะครับในนิยามของเราก่อนเนาะนะครับจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เมืองที่สวยอย่างเดียวนะครับหรือว่าเมืองที่ร่ำรวยอย่างเดียวนะครับแต่โดยความหมายในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยเมืองที่น่าอยู่นะมันไม่เหมือนเมืองที่อยู่ได้นะครับแต่เมืองที่น่าอยู่คือเมืองแห่งโอกาสเมืองที่โอกาสสูงความเสี่ยงต่ำนะครับวันนี้เคียฟเมื่อก่อนเป็นเมืองที่น่าอยู่มากวันนี้ความเสี่ยงสูงนะครับโอกาสก็น้อยลงดังนั้นเคียฟก็ตกจากแรงกิ้งในเมืองที่น่าอยู่สูงนะครับเข้าไปสู่เมืองที่น่าอยู่ต่ำนะครับงั้นเมืองของพวกเราทุกคนเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่หรือเปล่าครับถ้าเมืองที่น่าอยู่ทุกคนก็จะอยากไปอยู่เพราะว่ามันมีโอกาสนะครับคุณทอมไปปุ๊บโอ้โหได้ภรรยาใหม่มาอีกคนนึงเพราะว่ามีโอกาสขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดเล่นนะผมพูดเล่นนะทำไมมันมีภรรยาใหม่ผมพูดเล่นนะครับดังนั้นมันนั้นเราสตรีทฟอร์นี้นะครับนั้นอินดิเคเตอร์ที่ใช้สำหรับเมืองน่าอยู่นะครับเดี๋ยวคงเบรกกันต่อมีอย่างน้อย4อย่างด้วยกันงานวิจัยของเราชี้มานะครับอันที่1เลยถ้าอยู่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแปลว่าอะไรครับชาวบ้านไม่รู้เรื่องเสียใจด้วยนะครับดังนั้นชาวบ้านก็บางคนอาจจะรู้เรื่องแต่บางครั้งผมเองก็อาจจะงงๆเหมือนกันผมก็ไปทำความเข้าใจกับทางพี่น้องไปเศรษฐกิจแปลว่าอ๋อแปลว่ามีเงินเหลือใช่ไหมครับงั้นคำว่าเศรษฐกิจของเรากับอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ตรงกันนะครับบางครั้งอาจตรงกันไม่ตรงกันวิชาการกับหน้างานอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นเราก็เลยมาชวนคิดใหม่อ๋อถ้าอย่างนี้เมืองที่ยอมแปลว่าเมืองที่มีเงินเหลือนะครับมีความมั่งคั่งนะครับเหมือนที่เรามีป้ายติดหน้าบ้านบ้านนี้อยู่แล้วรวยนะครับแต่นอกจากมีเงินเหลือแล้วเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับเมืองที่น่าอยู่ต้องมีเวลาเหลือนะครับกรุงเทพเป็นเมืองหนึ่งซึ่งมีปัญหา
นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเมืองที่มีปัญหาเพราะว่ามันออกแบบผิดเวลามันไม่เหลือเวลามันจึงไม่ใช่กายภาพอย่างเดียวเนาะไม่ใช่รถเมย์อย่างเดียวเวลามันจึงแปรเรื่องตั้งแต่งานกิจกรรมจนกระทั่งถึงโครงสร้างกายภาพเห็นไหมครับมันมีเบื้องลึกมากเลยที่จะต้องช่วยกันออกแบบให้กับคนรุ่นต่อไปถ้าเราออกแบบผิดเงินก็ไม่เหลือเวลาก็ไม่เหลือนะครับตอนผมอยู่กรุงเทพผมเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ไหมครับอาจารย์เงินก็ไม่เหลือเวลาก็ไม่เหลือนะครับแล้วถ้ามันทำถูกต้องนะครับเมืองก็จะอยู่แล้วก็อายุยืนนะครับตอนนี้เชียงใหม่มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 แล้วนะครับแล้วต่อไปสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของถ้าเกิดอยู่ถูกต้องเมืองน่าอยู่ก็จะมีเพื่อนนะครับมีสังคมมีอาชญากรรมน้อยนั้นมิติทั้ง3ทั้ง4เนี่ยก็จะเป็นมิติหลักๆในระดับของที่พวกเราที่อยู่ในหน้างานเนี่ยพอมองเห็นภาพว่าเราอยากจะได้อะไรบ้างอันนี้เป็นงานวิจัยที่ชี้มานะครับเห็นเหมือนเห็นต่างเดี๋ยวช่วยกันระดมความคิดแล้วก็อาจจะมาแบ่งเกลากันนะครับแล้วก็หารือกันว่าเมืองของท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสกอร์ของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงบ่ายมีแบบสอบถามนะครับแล้วเราจะออกจากแบบสอบถามนี้ไปเราจะมาเป็นตัวแทนของแต่ละเมืองเนาะแล้วเราจะมาประกวดกันหลังจากเวิร์กช็อปเสร็จนะครับว่าเมืองของท่านอยู่ในแรงกิ้งไหนนะครับผมอนุมานว่าท่านตอบอย่างไม่ไบแอสเนาะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นสมาร์ทซิตี้มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่กล้อง CCTV นะครับหรือว่าเป็นเสากินรีนะครับใช่ไหมครับท่านนายกนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่สมาร์ทซิตี้ถ้าเราพูดถึงเนี่ยนะครับแปลว่าเป็นสังคมที่มีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องเห็นไหมครับสมาร์ทซิตี้เมืองบางเง่านะครับภาษาเหนือนะครับเมืองบางเง่านะครับเมืองบางเง่าแปลว่าเมืองฉลาดนะครับไม่ต้องอัจฉริยะก็ได้เป็นเมืองฉลาดเมืองบางเง่ามันตัดสินใจได้ดีเรียนรู้จากอดีตนะครับเข้าใจปัจจุบันและมองเห็นอนาคตแล้วท่านนายกตัดสินใจได้ประชาชนตัดสินใจได้นักธุรกิจตัดสินใจได้วันนี้เราตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับท่านนายกผมนี้อะไรบางอย่างเพื่อทำให้ประชาชนของท่านนะครับช่วยตัดสินใจในมิติที่เขามีบทบาทแล้วก็ในการจัดการในการตัดสินใจดังนั้นสมาร์ทซิตี้ที่เรากำลังจะไปต่อในทุกประเทศ strive for เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับความสามารถในการตัดสินใจของประชาชนและของผู้บริหารของทุกคนคนในเมืองตัดสินใจจะอยู่เมืองนี้ต่อหรือจะย้ายอย่างเงี้ยท่านนายกดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเมืองฉลาดนะครับงั้นถ้าเราตัดสินใจผิดนะครับอย่างเช่นบางครั้งเราตัดสินใจผิดเราไม่สามารถขยับตัวได้ทันเมืองเราก็น้ำท่วมเป็นต้นอันนี้คือปัญหาที่เราเจออยู่นะครับผมคิดว่ากระบวนการวิจัยจะค่อยๆคลี่คลายนะครับในการตามหานิยามนะครับของเมืองต่างๆนะครับก็จะมีเมืองในหลายลักษณะมานะครับที่เกิดขึ้นเดี๋ยวบ่ายนี้เราทำแบบสอบถามกันนะครับผมก็คุณขอสัก3นาทีได้ครับก็อีกนิดนึงนะครับดังนั้นเมืองที่น่าอยู่นะครับดังนั้นเราตัดสินใจปุ๊บเพื่อทำให้เมืองของเรามันน่าอยู่ดังนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าเมืองของเรามันน่าอยู่ดัชนี4อันเนี่ยที่เราพูดถึงนะครับมันสำคัญต่อเรามันแมทเทอร์กับเรานะครับมันอยู่แล้วมันสบายใจนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วมันมีองค์ประกอบครบเนี่ยดังนั้นเราต้องตัดสินใจที่ถูกต้องคำถามเราคือแม้ว่าเรามีโอกาสในการตัดสินใจหรือเปล่าเลือกนายกไปแล้วปุ๊บก็แล้วแต่กบุญละครับชีวิตนี้นะครับแล้วแต่กบุญแล้วไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ย participation ระหว่างเรากับกลไกต่างๆที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ย capacity มันจึงตรึงที่ learning loop นะครับ learning loop ที่สำคัญอันนี้เป็นตัวอย่างนึงของ Learning Loop นะครับซึ่งเป็นรากฐานนะครับของงาน Smart City นะครับวันลูปของการเรียนรู้ของเมืองที่สำคัญมากๆนะครับท่านนายกทำคนเดียวแล้วไม่มีแมกกาซีนออกไปให้ประชาชนเห็นเขาก็ไม่รู้นายกทำงานดีขนาดไหนใช่มั้ยครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น Learning Loop จึงสำคัญมากแล้ววันนี้มันดีกว่าสมัยก่อนเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลมันเร็วนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเราไม่ทำไอ้สื่ออื่นๆมันก็เข้ามาเยอะนะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆเลยนะครับกลับมาที่สิ่งที่สำคัญที่สุดของวันนี้แก็บนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับจะได้ส่งต่อให้ทางพี่ขวัญต่อมันมีอยู่2แก็บครับมันมี vertical gap แล้วก็ horizon gap vertical gap ก็คือแก็บในระหว่างกลไกกลางนะครับส่วนกลางรัฐส่วนกลางนะครับกับท้องถิ่นที่เราจะได้มีโอกาสคุยกันว่าท้องถิ่นนะครับไม่ใช่แค่นายกเทศมนตรีแต่ท้องถิ่นคือประชาชนนะครับ social civics นะครับแล้วก็เอกชนประชาชนต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนกลางมองยังไงบ้างกับ agenda ตรงนี้นะครับแล้วแก็บในเชิงทางราบเนี่ยมันมีอยู่3แก็บกันถ้าเมืองไหนทะลุ3แก็บนี้ได้อันนี้เป็นงานวิจัยที่เราได้หารือกับ World Bank มาและเป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะพยายามฟิลกัน1 นะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากจริงๆแต่เราไม่รู้จริงๆนะครับอะไรคือโครงการที่สำคัญที่สุด
นะครับถ้าเราจะ priority โครงการเราในท้องถิ่นของเราวันนี้นะครับมันได้เป็นโครงการเราตอบจากความรู้สึกเราตอบจาก policy agenda เราตอบจากข้อมูลบางส่วนนะครับแต่ฉะนั้นเราเป็นผู้เสียภาษีหรือถ้าพวกเรามีเงินจำกัดจริงๆเนี่ยไอ้ตัวข้อมูลชุดเนี่ยมันต้องถูกวางไว้เพราะฉะนั้นความสามารถในการพัฒนาตัวออกนโยบายออกเป็นโครงการจริงๆเนี่ยคือยากมากนะครับแต่ไม่ได้เกินความสามารถเพราะว่านี่คือโน้ตเฮาที่หลายประเทศมีอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นความท้าทายคือคลังของตัวโครงการที่ถูก priority นะครับจาก solidarity นะครับหรือจากการความเห็นร่วมจากท่านนายกจากผู้บริหารต่างๆมาแก็บตัวที่สองนะครับยากกว่าอันที่หนึ่งอีกแก็บอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าระบบความรู้พอช่วยเราได้ทัศนภูมิพอยังช่วยเราได้แต่แก็บอันที่สองเนี่ยยากมากแก็บที่สองต้องใช้อีกพลังอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของinvestment and operation body นะครับหรือเชลหรือกระดองนั่นเองวันนี้เรามีแค่อยู่เชลเดียวนะครับดังนั้นกระดองนี่จึงสำคัญมากว่าจะลงทุนผ่านอะไรนะครับโครงการใหญ่เป็นกลไกจังหวัดโครงการเล็กเป็นโครงการของท้องถิ่นนะครับวันนี้เป็นแก็บที่เรากำลังตามหาอยู่อะไรที่เหมาะสมบ้างกลไก PPP คือคำตอบจริงๆหรือเปล่าใช่เราคิดว่ามันเป็นคำตอบจริงๆที่เหลืออยู่ณปัจจุบันนี้แต่มันมีดีกว่านี้ไหมมีครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่กำลังจะแผ่วถางให้กับคนรุ่นต่อไปถ้าเราไม่สามารถทะลุตรงนี้ได้เรามีปัญหาส่วนอันที่3นะครับ source of fund หรือ investment วันนี้แตกต่างจากวันอื่นเราเห็น direction ชัดเจนนะครับว่า ESG fund เข้ามา green bond เข้ามานะครับเพราะนั้นการลงทุนในลักษณะที่มันเป็น non green development นะครับแต่ยากมากดังนั้นเมื่อเนื่องจากมีทาริฟหรือว่ามีกลไกอื่นประกบลงมาเยอะดังนั้นเนี่ยตัวเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ก็เป็นปัญหาจริงๆแต่ผมชวนคิดนะครับมากกว่ามอนโตโกรีอินเด็กซ์นะครับมากกว่ากลไกทางการเงินมันมีทุนในท้องถิ่นอยู่ครับเรากำลังคุยเรื่องทุนซอร์สออฟฟันแต่ฟันที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวนะครับชวนคิดด้วยนะครับเพราะว่าบางโครงการอาจจะไปพึ่งพาเงินอย่างเดียวแต่ว่าข้อจำกัดของเรามันมีทุนประเภทอื่นอยู่ทุนทางสังคมนะครับทุนทางวัฒนธรรมนะครับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทุนให้เกิด investment คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการคิดนอกกรอบนะครับของการพัฒนาจึงไม่ได้จำกัดที่เงินนะครับดังนั้น source of ความสามารถในการโลนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับความสามารถในการที่จะรวมทุนจากภาคเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญมากเหมือนกันดังนั้นอันนี้คือ3แก็บครับในเชิง horizon นะครับแล้วแก็บเชิง vertical ก็คือแก็บในความร่วมมือระหว่างกลไกกลางกับกลไกท้องถิ่นครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่ปุ่น